สวัสดีครับเหล่าเรนเจอร์สได้เวลามาสนุกสุดว้าวในบ้านเราเองไปด้วยกันอีกแล้วนะครับน้องๆต้องรู้จักแบตเตอรี่กันอยู่แล้วใช่ไหมครับงั้นเรามาช่วยกันต่อวงจรไฟฟ้ากับแบตเตอรี่ไปด้วยกันทำไมหลอดไฟไม่ติดล่ะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยงั้นเราลองสลับขั้วที่หลอดไฟดูครับอ้าวทำไมครั้งนี้หลอดไฟถึงติดล่ะจุดสังเกตมันอยู่ตรงนี้ครับแบตเตอรี่มีทั้งขั้วบวกและขั้วลบจะต้องต่อขั้วให้ถูกนะครับไม่งั้นกระแสไฟฟ้าจะไม่เดินนอกจากจะมีประโยชน์ในด้านการเก็บพลังงานไฟฟ้าที่สามารถนำไปใช้ในอุปกรณ์ใกล้ตัวที่อยู่ในบ้านของเราได้แล้วแบตเตอรี่ยังมีความลึกลับซ่อนอยู่เราไปฟังไอเดียของเราเรนเจอร์สกันดีกว่าว่าพวกเขาวางแผนอะไรเกี่ยวกับแบตเตอรี่กันบ้างไปดูกันเลยสวัสดีครับพี่โต๊ดสวัสดีค่ะพี่โต๊ดสวัสดีครับพี่โต๊ดสวัสดีครับเรนเจอร์สนี่เอาพวกเราเตรียมของที่จะทำอะไรสนุกๆเกี่ยวกับแบตเตอรี่มาพร้อมยังพร้อมแล้วครับไหนๆขอดูหน่อยเลยครับอุปกรณ์ของผมโอ้มีอันนี้ด้วยเหรอโอ้โหน่าสนใจทั้งนั้นเลยอ่ะพี่โต๊ดอยากรู้แล้วอ่ะว่าพวกเราจะทำอะไรกันบ้างผมนะครับผมจะทำนักเต้นตัวจิ๋วครับรับรองสนุกแน่นอนโดยใช้อุปกรณ์ง่ายๆโดยหาได้ตามบ้านทั่วไปเลยนะครับอย่างแรกคือแม่เหล็กครับแล้วก็มีถ่านแล้วก็ลวดทองแดงครับมีแค่3อย่างนี้เราก็สามารถทำนักเต้นตัวจิ๋วได้แล้วครับโอ้โหแค่พูดมาเนี่ยก็น่าตื่นเต้นแล้วค่ะพี่วินโนเบลอยากรู้มากเลยค่ะว่าจะมาทำเป็นของเล่นอะไรได้บ้างของไทยนะครับจะเป็นการทำให้เกิดไฟฟ้าด้วยของเหลวนะครับต้องติดตามชมนะครับว่าไทยเนี่ยครับจะทำให้เกิดไฟฟ้าด้วยของเหลวเนี่ยยังไงกันนะครับได้เลยตาอินนะคะจะเอาแบตเตอรี่ค่ะมาทำเป็นของเล่นค่ะแล้วก็รับรองนะคะสนุกแล้วก็สวยมากๆแน่เลยค่ะได้เลยตาอินเดี๋ยวพี่จะรอดูนะว่ามันจะเจ๋งขนาดไหนของโนเบลนะคะก็เจ๋งไม่แพ้เพื่อนๆคนอื่นแน่นอนค่ะโนเบลนะคะจะนำแบตเตอรี่เนี่ยมาสร้างเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่เหมาะกับอากาศเมืองไทยมากเลยค่ะโอ้สุดยอดมากเลยโนเบลเล่นกับอากาศของประเทศไทยด้วยโอ้โหครั้งนี้นี่มีทั้งการทดลองแล้วก็สิ่งประดิษฐ์ที่น่าสนใจทั้งนั้นเลยอ่ะเดี๋ยวพี่โต๊ดกับเพื่อนๆเรนเจอร์ทางบ้านรอดูอย่างตั้งใจแน่นอนได้เลยครับพวกเราก็อย่ารอช้านะครับได้เวลาไปสนุกเกี่ยวกับแบตเตอรี่กันแล้วไปกันเลยแบตเตอรี่ที่เราเห็นและใช้ประโยชน์กันจนคุ้นชินในทุกวันนี้มีบันทึกการค้นพบเป็นลายลักษณ์อักษรว่าเกิดขึ้นเมื่อปีคริสตศักราช1800โดยศาสตราจารย์ชาวอิตาเลียนชื่อว่าอเรซันโดรวอตาแต่ก็มีการค้นพบแบตเตอรี่ที่มีอายุเก่าแก่มากกว่านั้นโดยคาดว่าน่าจะถูกประดิษฐ์ขึ้นมาเมื่อ 2,000 ปีก่อนที่นครแบกแดดประเทศอิรักไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าผู้คนในอดีตใช้แบตเตอรี่ทำอะไรแต่มีข้อสันนิษฐานว่าอาจใช้สำหรับการชุบเคลือบโลหะเพื่อผลิตเครื่องประดับในปัจจุบันแบตเตอรี่ถูกพัฒนาให้มีรูปแบบขนาดหน้าตาที่แตกต่างกันไปเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานกับอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดต่างๆหรือแม้แต่ในยานอวกาศก็ต้องใช้แบตเตอรี่เป็นตัวจ่ายพลังงานไฟฟ้าด้วยเช่นกันด้วยเหรียญและอุปกรณ์เหล่านี้พี่โต๊ดจะสร้างแบตเตอรี่ทำให้หลอดไฟติดขึ้นมาให้ดูครับจะเป็นไปได้จริงเหรองั้นมาทำไปพร้อมกันขั้นตอนแรกผสมเกลือกับน้ำส้มสายชูเข้าด้วยกันนำกระดาษลังที่เราตัดเป็นวงกลมขนาดเท่าเหรียญมาแช่ในน้ำส้มสายชูผสมเกลือทิ้งไว้สักครู่หนึ่งเมื่อได้ที่แล้วก็นำเหรียญกระดาษลังและกระดาษฟอยล์มาเรียงต่อกันเป็นชั้นๆ
จากนั้นก็นำสายไฟมาติดเข้าที่ด้านบนที่เป็นอลูมิเนียมและด้านล่างที่เป็นเหรียญแบบนี้นี่ถึงเวลาทดสอบแล้วครับแบตเตอรี่จากเหรียญจะทำให้หลอดไฟติดขึ้นมาหรือเปล่ามาลุ้นกันไฟติดขึ้นมาแล้วครับนี่ก็เป็นเพราะว่ากระดาษฟอยล์ทำมาจากอลูมิเนียมส่วนเหรียญทำมาจากโลหะผสมวัสดุทั้งหมดนี้เป็นตัวนำไฟฟ้าได้เมื่อนำมาเชื่อมต่อกันด้วยสารอิเล็กโทรไลต์อย่างน้ำส้มสายชูผสมกับเกลือก็จะทำให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมีระหว่างกระดาษฟอยล์และเหรียญประจุไฟฟ้าบนโลหะทั้งสองจะไม่เท่ากันโดยอลูมิเนียมจะเป็นขั้วลบและปล่อยกระแสไฟฟ้าออกมาได้นั่นเองเมื่อมีโลหะนำไฟฟ้าและสารอิเล็กโทรไลต์ก็จะทำให้เกิดเซลล์ไฟฟ้าเคมีหรือแบตเตอรี่ที่มีขั้วขึ้นมาได้และขั้วบวกขั้วลบนี่แหละครับคือคุณสมบัติพิเศษที่น่าทึ่งอีกอย่างหนึ่งของแบตเตอรี่นำลวดทองแดงมาพันเข้ากับตะปูแบบนี้เมื่อเสร็จแล้วก็ตัดปลายลวดทั้งสองฝั่งให้ยื่นออกมาเท่าๆกันแล้วนำไปแตะกับขั้วแบตเตอรี่โดยให้ปลายลวดทองแดงแตะกับขั้วบวกและขั้วลบน้องๆคิดว่าสิ่งนี้คืออะไรมาดูคุณสมบัติของมันกันถ้าพี่โต๊สคลายนิ้วออกคุณสมบัติของแม่เหล็กก็จะหายไปแต่ถ้าพี่โต๊สกดอีกครั้งคุณสมบัติของแม่เหล็กก็จะกลับมาดูสิครับเมื่อเรานำลวดทองแดงที่พันกับแท่งตะปูมาต่อเข้ากับขั้วของแบตเตอรี่กระแสพลังงานไฟฟ้าจะไหลผ่านลวดทองแดงทำให้เกิดสนามแม่เหล็กเหนียวนำมาที่ตะปูซึ่งเป็นโลหะที่มีคุณสมบัติเป็นสารแม่เหล็กมีขั้วสารแม่เหล็กกระจัดกระจายอยู่ภายในสนามแม่เหล็กจากลวดทองแดงนี้จะเหนี่ยวนำขั้วที่กระจัดกระจายในตะปูให้หันไปในทิศทางเดียวกันทำให้ตะปูมีคุณสมบัติกลายเป็นแม่เหล็กได้นั่นเองทำการทดลองกันมาเยอะแล้วงั้นครั้งนี้เรามาประดิษฐ์ของเล่นเจ๋งๆจากแบตเตอรี่กันดีกว่าขั้นตอนแรกนำมอเตอร์2หัวมาติดเข้ากับฐาน9โวลต์ด้วยกาวจากนั้นก็เชื่อมสายไฟเข้ากับฐานมอเตอร์ให้ครบวงจรแบบนี้ติดล้อหน้าใช้เทปติดสายไฟเข้ากับตัวฐานให้เรียบร้อยติดล้อหลังก็เป็นอันเสร็จได้มาแล้วครับรถพลังงานแบตเตอรี่ของพี่โต๊สเราไปลองเล่นกันดูดีกว่าพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่จะเข้าไปหมุนแกนมอเตอร์เป็นพลังขับเคลื่อนในรถของเล่นเจ๋งใช่ไหมล่ะตอนนี้ได้เวลาของเราเรนเจอร์สแล้วครับที่จะต้องโชว์เรื่องสนุกๆจากแบตเตอรี่ไปคุยกับพวกเขากันดีกว่านี่รถแบตเตอรี่ของพี่ต๊ดดูนะว้าวเห็นไงฟังเสียงฟังเสียงความจริงมันเร็วมากเลยนะนี่สุดยอดนะโอ้โหอ่ะแล้วของพวกเราล่ะไปทำอะไรกันบ้าง
ใช่นะคะจะทำของเล่นจากแบตเตอรี่ตามที่บอกไปค่ะวิธีทำนะคะเราก็จะเอาแม่เหล็กค่ะกับตะปูนะคะเอาตะปูเนี่ยวางบนแม่เหล็กเลยค่ะแบบนี้นะคะแล้วเรานะคะก็จะเอากระดาษสีค่ะที่ตัดเป็นรูปดอกไม้นะคะมาวางตรงตะปูค่ะใช่เลือกเป็นดอกสีฟ้าแล้วกันค่ะแล้วเรานะคะก็นำแบตเตอรี่ของเราค่ะเอาขั้วลบนะคะมาวางตรงตะปูเลยค่ะแล้วเรานะคะก็เอาสายไฟของเราค่ะมาวางตรงขั้วบวกเลยค่ะแล้วใช่นะคะก็เอาเทปปิดค่ะโอเคค่ะอย่าใส่ลองเล่นดูนะคะโอ้โหมันหมุนน่ะเจ๋งมากๆเลยอ่ะสะอินอุ๊ยพี่ยังไม่เคยเห็นการทดลองอันนี้มาก่อนเลยนะเนี่ยเพื่อนๆต้องระวังนะคะเรื่องความร้อนเนี่ยถ้าเกิดเล่นไปนานๆนะคะมันจะร้อนค่ะของผมนะครับผมจะทำเป็นนักเต้นตัวจิ๋วครับโดยใช้อุปกรณ์ง่ายๆเลยครับแล้วที่การทำนะครับอย่างแรกเลยนะครับเราจะต้องเอาลวดนะครับมาดัดเป็นรูปทรงต่างๆครับเรามาเริ่มดัดกันเลยครับนี่เลยครับพอตัดเสร็จแล้วก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้ครับขั้นตอนถัดไปนะครับเราจะมาตกแต่งลวดลายกันครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาผมได้ทำเอาไว้แล้วครับนี่เลยครับผมทำเป็นรูปหุ่นยนต์นะครับเราจะมาติดกันเลยนะครับขั้นตอนถัดไปนะครับก็จะเป็นการติดตัวการ์ตูนนะครับลงบนลวดทองแดงที่เราได้ตัดเอาไว้ครับผมกำลังติดแขนของหุ่นยนต์ของผมอยู่นะครับตอนนี้นะครับผมก็ได้ตกแต่งของผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่เลยขั้นตอนถัดไปนะครับเราก็จะเอาถ่านกับแม่เหล็กนะครับมาติดกันครับแบบนี้เราก็จะเอาถ่านนะครับตั้งไว้แบบนี้เลยครับขั้นตอนถัดไปเราจะเอาหุ่นยนต์นะครับหรือว่าลวดทองแดงที่เราได้เตรียมมาไว้นะครับมาวางไว้แบบนี้เลยครับพี่วินมันหมุนจริงๆด้วยค่ะพี่วินไม่ได้เตรียมมาแค่ตัวเดียวนะครับพี่ยังเตรียมตัวอื่นมาให้น้องๆได้ดูกันด้วยนี่เลยโอ้ยพี่วินเก่งมากเลยอ่ะเยี่ยมมากคนต่อไปครับน้องโนเบลของโนเบลนะคะก็ทำสิ่งประดิษฐ์ที่เหมาะกับอากาศเมืองไทยนั่นก็คือพัดลมจิ๋วนั่นเองค่ะนี่เลยโนเบลก็ได้ประกอบไปแล้วนะคะวิธีการนะคะเราก็จะนำสายไฟนะคะมาต่อกับตัวแบตเตอรี่แล้วก็มาต่อกับตัวสวิตช์จากนั้นก็ต่อกับมอเตอร์ค่ะและเราก็ใส่ใบพัดที่มอเตอร์นะคะและแค่เรากดสวิตช์เปิดเนี่ยใบพัดของเราก็จะหมุนแล้วก็ได้ลมเย็นแล้วค่ะโนเบลจะเปิดให้ดูนะคะนี่ค่ะโอ้โหเย็นมากมากเลยนะคะเพื่อนมันเป็นพัดลมที่สามารถทำได้ง่ายมากเลยอ่ะโนเบลโหอุ้ยโนเบลสุดยอดเลยอ่ะโหอย่างนี้ถ้าเกิดไปไหนก็ต้องพกพัดลมตัวนี้ไปแล้วล่ะสิเอ้ยดีจังเลยอ่ะโอเคครับคนสุดท้ายของไทยนะครับจะเป็นการทำไฟฟ้าจากน้ำหมักชีวภาพนะครับเราก็มาเริ่มทำกันเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราจะใส่แผ่นสังกะสีและแผ่นทองแดงลงไปในถ้วยที่เราเตรียมไว้นะครับหลังจากนั้นใช้สายไฟแบบหัวเหนียบเนี่ยครับที่เป็นสายสีดำหรือว่าขั้วลบเนี่ยครับหนีบไปที่แผ่นสังกะสีนะครับแล้วก็สายไฟสีแดงหรือว่าขั้วบวกเนี่ยครับเราก็จะหนีบไปที่แผ่นทองแดงนะครับหลังจากนั้นจะใส่น้ำหมักชีวภาพลงไปประมาณ10มิลลิลิตรนะครับนี่ครับน้ำหมักชีวภาพปริมาณ10มิลลิลิตรนะครับเนื่องจากไฟฟ้าเนี่ยครับที่ได้จากน้ำหมักชีวภาพแค่1ถ้วยนะครับยังไม่เพียงพอนะครับใครก็เลยได้ทำเตรียมไว้ก่อนนะครับ5ถ้วยนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเอาสายสีดำนะครับมาต่อที่ตัวทองแดงของถ้วยก่อนหน้านะครับทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเอาสายสีดำเนี่ยครับหนีบที่ขาที่สั้นของ LED นะครับขายาวนี่สำหรับสายสีแดงนะครับหรือว่าขั้วบวกนั่นเองติด
ดับปิดดับแล้วก็ติดแล้วก็ดับติดๆดับๆนะคะก็สุดยอดเลยอ่ะพี่ก็เพิ่งรู้นะเนี่ยว่าน้ำหมักชีวภาพเนี่ยสามารถนำมาเป็นแบตเตอรี่ได้ด้วยเจ๋งสุดๆเลยยกนิ้วให้โอ้โหไอเดียสร้างสรรค์กันทุกคนเลยนะเนี่ยเรนเจอร์ทางบ้านแพ้ไม่ได้นะครับถ้ามีไอเดียดีๆอะไรเกี่ยวกับแบตเตอรี่อย่าลืมถ่ายรูปมาอวดพวกเราได้นะครับที่ Facebook Fanpage ของรายการ Kid Rangers เอาละครับตอนนี้ได้เวลาเอาแบตเตอรี่มาแปลงโฉมให้กลายเป็นไซด์โชว์สุดมันแล้วแต่พี่โต๊ดขอเตือนไว้ก่อนว่าเป็นการทดลองสำหรับผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นน้องๆแค่ดูให้สนุกก็พอนะครับห้ามทำตามเองที่บ้านโดยเด็ดขาดไปดูกันเลยนักวิทยาศาสตร์ที่คิดค้นและทำการทดลองเป็นร้อยๆพันๆครั้งทำให้เราได้มีแบตเตอรี่ไว้ใช้ประโยชน์และต่อยอดความคิดสร้างสรรค์มากมายและนี่คือปฏิบัติการสนุกสุดว้าวที่เกิดขึ้นในบ้านเราเองคราวหน้าพี่โต๊ดจะพาเหล่าเรนเจอร์สไปเพื่อนึกกำลังคิดเรื่องสนุกแบบไหนกันอีกอย่าพลาดถ้าน้องๆทุกคนก็อยากเป็นคิดเรนเจอร์ปฏิบัติการเด็กช่างคิดบ๊ายบายมาสนุกกันต่อกับคำถามเกี่ยวกับแบตเตอรี่ทำไมแบตเตอรี่จึงเป็นขยะอันตรายแล้วต้องทิ้งอย่างไรจึงจะถูกต้องถ้ารู้แล้วส่งคำตอบมาที่ Facebook Fanpage ของรายการ Kid Rangers ผู้ที่ตอบถูก3คำตอบแรกจะได้รับของที่ระลึกเป็นหมวกจาก Kid Rangers ไปใส่กันให้เท่สุดๆไปเลยแล้วอย่าลืมไปสนุกกันต่อที่ Kid Rangers Fanpage และ Facebook Thai PBS Kids ด้วยนะมีเรื่องเจ๋งๆรออยู่ทุกวันเลย